ตะโกนเป็นอย่างไรกันบ้างครับผ้าใสสวมใสนะครับเป็นการนำเสนอความงดงามของลวดลายผ้าของทางภาคอีสานนะครับผ่านกระบวนการกาดังงานคาร์นิวัลที่สนุกสนานครับและในส่วนของเครื่องประดับศีรษะนะครับมีการนำส่วนค่ะแล้วประวัตินะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อทำกิจกรรมให้สนุกสนานเสร็จเรียบร้อยก็จะเอาชุดเนี่ยไปโยนทิ้งแม่น้ำที่ออกจากเมืองค่ะแต่คาดว่าชุดนี้เราจะไม่ทิ้งนะครับจะเก็บไว้ให้แฟนๆดูกันต่อตามลายสิ่งแวดล้อมนะครับใช่ค่ะและชุดนี้นะคะเป็นชุดที่รักขอบคุณครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราว Welcome to our press conference of Thailand's national costume presentation ค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญ As Phi Ta Khon This annual festival takes place Participants of Big Mask and dance to joyous music ค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณปารภครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการเปิดให้สื่อมวลชนทุกท่านได้มีโอกาสถามเชิงลึกหรือว่าข้อสงสัยต่างๆนะครับเช่นมีน้ำหนักเท่าไหร่หรือว่ามีใช้เวลามากน้อยเพียงใดค่ะระหว่างที่เรารอคำถามเพราะว่าประเทศไทยอยู่ข้างหน้าบนเวทีนางงามจักรวาลนะครับพร้อมกับอินเตอร์โคนหัวนี้ครับผมขออนุญาตนะครับน้ำหนักที่น้องฟ้าใส่แทนคนไทยทุกคนนะครับไปอยู่บนเวทีโลกน้ำหนักโดยที่ประมาณอยู่ที่10กิโลนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน้องสามารถในการที่ได้แพ็กเกจชิ่งถึง2กล่องนะครับโดยความสูงเราจะแบ่งของทั้งหมดเป็น4ชิ้นนะครับผมเมตรคูณเมตรแล้วก็เป็นความยาวที่เป็น50ครับเป็นโอเวอร์ไซส์สุดต้องการคล่องแคล่วว่องไวมากนะคะคำถามจุดใดเพิ่มไหมคะครับแต่ทันทีที่มีผลงานชุดผีตาโขนขึ้นมานะครับก็เข้ากับยุทธศาสตร์ของทางรัฐบาลด้วยคาดหวังนะครับที่น้องฟ้าใสจะได้รับรางวัล National Costume นี้เป็นเบื้องแรกก่อนนะครับแรงของคนไทยทุกคนก็ช่วยน้องฟ้าใสอยู่นะครับค่ะกราบขอบคุณมากนะครับก็คิดว่าเป็นความบังหนึ่งหนักไม่หนักประมาณไม่ถึงกิโลครับผมข้างบนนะเพราะเบามากพี่ทีนี้น้องฟ้าใสสูง180ใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องอยู่บนส้นสูงกี่นิ้วแล้วก็พอบวกกับหัวหมวดตรงนี้จากการที่ตำนานบอกว่าผีตะโขนเดินตามมาส่งพระเวสสันดรเข้าเมืองแล้วก็เขาก็ถือกันว่าในแต่ละปีที่มีการแห่งเนี้ยก็จะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของการใส่ตรงนี้เลยนะผมไม่ได้ยินเลยครับขอบคุณครับ